สวัสดีครับผมฟอนครับโคครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับอนิเมะผนึกเทพบัลลังก์ราชันในปีที่3มันเองนะครับก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะก็ได้เห็นทางด้านของเฮาเฉินครับก็คือไปช่วยด้านของชัยเอ๋อจากการแบบถูกแบบลักพาตัวแล้วก็จมดิจมาป่าเนาะแบบผูกเพลเรานี่คือสบักสบอมสุดสุดใจจนแบบว่าร่างกายนี่คือแบบกรอบไปหมดแล้วแล้วก็เหมือนจะแบบใกล้จะแบบล่อแร่แล้วอ่ะแต่ว่าก็มีแบบว่าเหมือนเป็นคนของคุณอาคุณอาเนาะมาจากสัมเอ้คือว่านะวิหารวิหารนะค่ะก็มาแล้วก็ชัยเอ๋อก็ขอร้องให้ช่วยทางด้านของเฮาเฉินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮาเฉินเนี่ยช่วยเขาไว้ก็ช่วยจนแบบว่าลงปานทุกอย่างก็ปกติแล้วก็เหมือนเลื่อนขั้นด้วยใช่ป่ะใช่นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเนี่ยผมรีแอคชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่3นะครับผมตอนที่3อุ๊ยอุ๊ยจริงๆไม่ได้ลูกหนูแค่ฝันแค่ฝันแบบว่าทุ่งโรเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทุ่งดอกไม้แต่ก็เห็นแหวนไงเพิ่มแค่1ระดับอีกนะเขาปลดผนึกลงฟ้าแล้วด้วยไงหนูลองไปเทสฟันเครื่องนะไม่ลูกจังหวะต้องจังหวะแล้วไปกลับบ้านลูกซึ่งของ魔族来到圣魔大陆对人类进行了疯狂的屠杀为了人类的传承人类强者组成六大圣殿带领人类抵御魔族守护着最后的净土而我的目标就是成为一名骑士守护人类守护我最爱的人妈妈我回来了啊啊啊啊今天怎么这么晚啊？考核通过了吗？嗯，通过了。从今天起，我就是骑士侍从了。老板，你看，以后我就真的有能力保护你了，再也不会让你受欺负了。晨晨一直将妈妈保护得很好啊。可是还不够啊，我还要把爸爸的那份也补起来，所以，我还要更努力才行。别干活了，我找了熬汤的材料，这就给你做饭。哎，晨晨，不急，知道了。哦，แต่นี้ก็ดีขึ้นมากแล้ว ดีขึ้น หมู่บ้านเธอน่ารักจังเลย妈妈，那个骑士最后被魔神皇杀死了吗？当然没有了，骑士拼尽全力，才勉强阻止了魔神皇的进攻。但骑士也因此受了重伤，下落不明。哦，哎，塞！难道魔神皇真的就那么厉害吗？所以你要答应妈妈，努力成为一个强大的骑士，好不好？嗯，我一定会的。那妈妈也要答应我，快点好起来。哎，塞，ให้ตลอดเลย。嗯，哦。嗯，你还好吗？那个叔叔是坏人吗？哎，那，มันโดนสปาร์กแล้ว
ใครมาวะเฮ้ยใครวะ不好意思啊今天太晚了要是洗东西的话要明天才可以了要是您急的话要不您先把衣服放在这儿啊อะไรนะซิวอีหรืออะไรนะจำชื่อไม่ได้ซิงอุยเออซิงอุยป่ะซิวอีนี่คือคนที่เทพอสูรที่หายไปหายไปใช่ไหมเออก็ว่าอยู่กลับมาลองละโอ้มายเท่าไหร่25โอ้โหเกินเท่าตัวตกใจเลย25เอออุ้ยเขาน่าจะยังไม่บอกว่าเป็นพ่อนะนี่ก็ว่ายังไม่บอกโหจะแบบว่าได้เจอหน้าลูกอ่ะต้องดีใจนะแต่หน้าเหมือนกันอยู่นะเออหน้าเหมือนกันเชิญเชิญ和你一样是个天生的骑士这么多年我都没有在他身边他这样吧你先不要告诉他我和他的关系我先找个机会跟他相处让他慢慢接受一模一样应该是吧无妨小小年纪灵力就有25请问您是谁啊你叫龙浩辰昨天刚刚晋升为骑士师祖你母亲叫白玉你们家住在奥丁山龙不来了你怎么浩辰很逗接下来的安排龙浩辰这位星宇大人来自皓月城骑士分店他选中你作为特训弟子、哦、是你的荣耀、哦、未来3年他就是你的老师、哦、凡事都要听星宇大人指挥听明白了吗听明白了老师好鲍尔莎觉醒之石带来了希腊对不对星宇大人浩辰还这么小提前进行神圣觉醒会不会有危险啊没关系我自有保护巴尔扎教官那我还可以领培元液吗可以我们走陪同我妹เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดินมาช้าเหรออ๋อรู้แต่มันเออมันเร็วไปอ่ะก็บอกก่อนก็ได้เออเดี๋ยวตกใจแต่ก็ดีใจอ่ะ
ตอนแรกก็ตกใจอ่ะเออแล้วหลังชักมันละอารมณ์เหมือนพาลูกเที่ยวกัน新闻老师，请问您是多少阶的骑士？还有，刚才那个是什么技能？咻的一下就飞上天了，我也可以学吗？那我先问你，你知道骑士一共划分为多少阶吗？按照灵力划分，骑士一共分为9阶，灵力10点，1阶骑士士卒。灵力100点，2阶准骑士，灵力200点，3阶骑士，灵力500点，4阶大骑士，灵力2000点，5阶大地骑士，天空骑士，灵力4000点，6阶辉耀骑士，灵力10000点，7阶圣殿骑士，灵力30000点，8阶圣骑士，灵力100000点，高了的，9阶神圣骑士，给你上信。那你知道吗？身为骑士，要想更快的晋升阶级。都需要进行神圣觉醒的仪式。神圣觉醒，这是骑士最庄严的仪式，它可以激发你隐藏的先天内灵力。先天内灵力最低为零，最高为100。觉醒后的数值越高，修炼就会越有成效。怎么，害怕了？老师，如果我先天内灵力很低，您是不是就不收我做您的弟子了？不会，无论高低我都会教你，但神圣觉醒的过程与骑士精神息息相关，所以你要勇敢去面对。我明白了，星宇老师，我会加油的。来不来？神圣觉醒的第一步是通过觉醒之时帮你剔除体内杂质，迎接光明之力的洗礼。由于你的年纪太小，过程会比别人痛苦10倍。你要坚持住。这就是他们管东东菜。已经不想打针为你护体，如有意外，我会终止一试。心理老师，我好像没有痛的感觉。啊？他的十二正气已经被人输掉。啊 ，OK， 被人搬了，我们睡不了。难怪。那更好，接下来要进行的是除异式，记住我说的话，不管发生什么。要勇敢去面对，坚持住你的信仰。你คุณอาทำมาให้ก่อนนะดิทางลับทางลับสิบละ
ไรมาก็ประมาณนี้อะไรเนาะดาบต้องดึงดาบปะเนี่ยกับทดสอบเลยเนี่ยถ้าดึงอันนี้ได้ก็จะไม่ใช่ดาบไม้แล้วเออโอ้แต่มันมีแบบไอแบบความมืดอะไรจบแล้วจบแล้วไรวะเออจบไวมากจบไวมากจบไวเพลินมันเพลินด้วยแล้วมันไม่มีแบบว่าที่เป็นขั้นตรงกลางด้วยเหมือนอย่างถังซานกับไอหลัวเฟิงอะไรเงี้ยก็เลยดูแบบเพลินแต่ดีนะมันแบบว่าเหมือนได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็เรื่องราวก็พีคขึ้นไปอีกขั้นเพราะว่าคุณแม่ของทางด้านของเฮาเฉินก็คือแม่นางเย่เอ๋อก็คือคนแรกที่เห็นในตอนแรกที่ถูกจับตัวไปใช่ไหมประชาสูญพาไปแล้วก็เหมือนหายสับสูญไปเลยไม่มีใครพบเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อเขาซิงอีก็คือตามมาเจอจนได้เขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาหายตัวไปก็แบบอยากปกป้องดูแลลูกเขาอยากให้ลูกเขาได้เติบโตอะไรอย่างงี้จนแบบพ่อมาเห็นพ่อก็แบบเพิ่งรู้ความจริงว่าเอ้าเราลูกข้านี่เรามีลูกแล้วพอเห็นหน้าปุ๊บโอ้เหมือนกันเด็กกับแกเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยคุณพ่อก็เลยเอาละแต่ตอนนี้ต้องเก็บความลับก่อนอย่าพูดบอกใช่จะค่อยๆเขาแล้วเขาบอกว่าค่อยๆทำให้เชื่อใจไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเหมือนให้ยอมรับให้ยอมรับใช่แล้วก็เลยเหมือนมาคุยกับอาจารย์เบลซ่าเนาะว่าจะขอรับเป็นสิทธิ์ส่วนตัวส่วนตัวเลยแบบทางลัดเลยอะไรอย่างนี้ตลอด3ปีนี้ก็คือจะฝึกกับพ่อเขาเองตลอดใช่ตลอดเลยนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าทางด้านของเฮาเฉินนี่ก็หูพลังไต่ขึ้นแบบปรี๊ดจากที่เคยทุบได้แค่มัน9กับ11ใช่ป่ะล่าสุดก็ปาไป25แล้วโดนเปิดผนึกลงตาแล้วต้องขอบคุณครูอาคนนั้นนะแล้วเหมือนก็เป็นทางลัดอีกขั้นตอนนึงลัดมาสู่ไอ้พิธีกรรมนี้ด้วยใช่ป่ะพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตื่นรู้ตื่นรู้ที่เป็นหินอะไรเงี้ยเนาะซึ่งตอนแรกอ่ะขั้นตอนแรกมันก็เหมือนกันเลยที่คือต้องแบบว่าแยกลมปราณก็สรุปคือมีทางลัดเพราะว่าคุณอาคนนั้นทำไว้ให้แล้วเปิดให้แล้วก็เลยไม่รู้สึกเจ็บใช่เพราะว่าเจ็บไปแล้วตอนนั้นเจ็บแล้วเจ็บล่วงหน้าไปแล้วคุณพ่อก็เลยงงเอ้าทำไมแปลกวะอ่ะดีเลยอ่ะต่อเลยขั้นต่อไปเลยก็เป็นวิธีแบบว่าเหมือนเทสหน่อยที่มันเป็นระดับใช่ไหมที่เป็นจะเป็นเหมือนผนึกใช่ไหมก้อนผนึกมันมีเกียร์สิบอันป่ะมันมีสิบน่าจะสิบก้อนเพราะว่าร้อยหนึ่งป่ะใช่แต่ว่าตอนของพ่อเขานี่ก็จะได้7ก้อนแต่เราต้องมาดูว่าเฮาเฉินจะได้กี่ก้อนตอนแรกก็เหมือนมาดีเนาะแล้วก็เหมือนมีดาบสีดำเหมือนมีไอมาเลยก็มีบททดสอบกันหน่อยก็ลงมาปักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบททดสอบอย่างไรต่อจะต้องดึงมันออกมาไหมหรือยังใช่แต่คุณพ่อเขาบอกไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ต้องแบบเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญต้องสู้ให้ได้นะอะไรอย่างงี้ก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นดาบของเฮาเฉินหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนเรื่องนี้อาวุธหลักน่าจะเป็นดาบเพราะเขาน่าจะเป็นอัศวินด้วยเนาะน่าสนใจนะลองไปดูว่าเฮาเฉินจะทำภารกิจสำเร็จลุล่วงหรือเปล่านะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซเลชั่นกับแอนิเมะผนึกเทพบัลลังก์ราชันในปีที่3นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ